กลับมาที่บ้านเราค่ะทางกองทัพเรือเขาเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91นะคะจุดนั้นเป็นอีกหนึ่งจุดที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอำเภอสัตหีบเลยนะคะตอนนี้เปิดเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็จะได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะพลเรือเอกเรือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91บริเวณอ่าวดงตันหน้าสโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการตั้งใจจะนำเรือต่อ91ที่ปลดระวางประจำการมาอนุรักษ์ค่ะจัดตั้งเอาไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91นะคะบริเวณอ่าวดงตันนี่แหละค่ะใช้เงินทุนจากการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการและรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะสำหรับพิธีเปิดอุทยานเรือของพ่อเรือต่อ91เมื่อวานนี้สวยงามนะคะประชาชนให้ความสนใจเพราะว่าช่วงหนึ่งมีการแสดงบินหมู่สีควันธงชาติโดยพารามอเตอร์การแสดงดนตรีแจ๊สบทเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงพลุ91นัดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรือใบที่มาร่วมแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ระดับประเทศไทยประเภทต่างๆรวมไปถึงเรือใบประเภทซุปเปอร์มดรวม91ลำร่วมแล่นบริเวณหน้าอ่าวดงตาลด้วยนะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคุณธีรเดชถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของอำเภอสัตหีบนะครับมันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป